กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเรามีโอกาสได้มาที่ศาลปู่ตาปราสาทจอมพระนะคะซึ่งถือว่าเป็นศาลเจ้าแบบศิลปะแบบจีนเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนะคะศาลเจ้าปู่ตาจอมพระนะคะเป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนภายในองค์ศาลนี้จะประกอบไปด้วยรูปปั้นนะคะของปู่ที่เป็นชายรูปหนึ่งใส่ชุดสีขาวมีหนวดคราวยาวดังฤาษีถือว่าเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์และก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำอยู่ณสถานที่แห่งนี้เป็นปู่ตาปราสาทจอมพระนะคะศาลปู่ตาปราสาทจอมพระมีงานประจำปีในพุทธศักราช2566ก็มีงานประจำปีศาลปู่ตามีกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายจีนเข้ามาจัดกิจกรรมอย่างมากมายเราจึงได้เห็นถึงบทบาทและอิทธิพลความเชื่อที่มีต่อปู่ตาปราสาทจอมพระนั่นเองนะคะ